ปกันอีกที่ประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมประเด็นนี้สังคมออนไลน์เขากำลังแชร์ข่าวเรื่องของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮักสกี้3ตัวนะคะถูกขังอยู่ในบ้านคือพูดถึงสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยหน้าตามันน่ารักอยู่แล้วนะคุณนินาแล้วปรากฏว่าเพื่อนเจ้าของที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไม่อยู่ไปทำงานแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยได้ยินเสียงร้องโหยหวนมากปรากฏว่าไปดูพอไปดูโอ้โห3ตัวนี้กำลังหาอาหารเลยค่ะเนื่องจากว่าขาดสารอาหารขาดอาหารมาหลายวันนะคะสภาพนี่คือผอมโซอิดโรยตาฟางนะคะแล้วก็มีสภาพที่อ่อนเพลียด้วยนะคะทำให้ทางคุณโรเจอร์โรหานันเลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยค่ะก็ไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าได้รับแจ้งว่ามีสุนัขถูกขังไว้ในบ้านก็มีทั้งตำรวจนะคะในท้องที่คือสภ.รัตนาธิเบศรให้ความช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าติดกระบวนการทางกฎหมายต้องรอขอหมายศาลเข้าไปในบ้านเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลรวมทั้งตรวจสอบอำนาจของปศุสัตว์ด้วยซึ่งตอนนี้นะคะก็ช่วยเหลือด้วยการให้อาหารไปก่อนค่ะประทังไปก่อนไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าน้ำนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เฝ้าห่วงเรื่องของสุขภาพของสุนัข3ตัวค่ะเพราะว่าแต่ละตัวนี่คือทั้งอิดโรยขนร่วงมีรอยยุงกัดตามเนื้อตัวนะคะแล้วไซบีเรียฮัสกี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือทนอากาศร้อนๆไม่ได้นะใช่ค่ะเนี่ยนะคุณผู้ชมดูสภาพนะคะคือพอช่วยออกมาได้ก็เอาอาหารมาแล้วก็เหมือนกับคือหิวมากนะคะเพราะว่าจากการให้ข้อมูลของเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นผู้ชายไปทำงานต่างจังหวัดทีเป็นเดือนๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าให้อาหารทิ้งเอาไว้แต่ว่ามันไม่พอหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลาไม่อยู่เนี่ยก็จะเอาไปเอาเจ้า3ตัวนี้เนี่ยไปทิ้งไว้ข้างหลังบ้านแล้วมันก็ร้องหวยหวนจนข้างบ้านเขาได้ยินทนไม่ไหวเลยต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะล่าสุดพยายามที่จะติดต่อเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์นะคะติดต่อได้แล้วเจ้าของบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งสุนัขทั้ง3ตัวตามที่เป็นข่าวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันที่29กันยายนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเข้าไปให้อาหารสุนัขก่อนไปทำงานเองนะคะแต่ว่าเพื่อนบ้านเขาก็เห็นแบบนี้มานานแล้วนะคะก็เลยจะต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลต่อไปค่ะส่วนขณะนี้นะคะจากการพยายามสอบถามตัวเจ้าของเองก็ยืนยันว่าต้องการให้สุนัขอยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะว่าเพื่อนบ้านก็ไปรับออกมาแล้วค่ะเพราะว่าต้องติดตามอาการขนร่วงตาที่เป็นฝ้าหลังจากนี้คงจะต้องทำความตกลงกันต่อไปว่าวิธีการดูแลสุนัขเนี่ยแบบไหนมันเหมาะสมการเอาสุนัขไปขังไว้แบบนี้ในช่วงที่คุณไม่อยู่เป็นเดือนๆเนี่ยมันจะเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าแล้วก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเรื่องการทารุณสัตว์หรือไม่นะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบสุขภาพของสุนัขอีกทีหนึ่งเอาเขามาเลี้ยงแล้วก็ดูแลหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าสัตว์นี้ก็มีชื่อเรียกว่าหัวใจด้วยเหมือนกันนะคะคิดถึงเจ้านายด้วยเหมือนกันแหละค่ะท่าทาง